8เหตุประหลาดของโลก1เหตุสมองวัวเหตุสมองวัวนั้นมีหลายชนิดแพร่หลายกระจัดกระจายในยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชียบางประเทศรวมถึงไทยขึ้นในป่าสนโดยรูปร่างของมันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ของมันโดยลักษณะเด่นคือดอกเห็ดเหมือนรูปสมองมนุษย์ที่มีอาการผิดปกติเป็นหลอนและคลื่นคล้ายสมองหมวกมีสีน้ำตาลส่วนเห็ดชนิดนี้กินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาและวิธีการทำโดยทั่วไปแล้วเห็ดชนิดนี้เป็นพิษแต่กระนั้นเห็ดชนิดนี้กินกันในสแกนดิเนเวียยุโรปตะวันออกตอนบนโดยจะมีคำแนะนำการทำให้ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยนิยมทำเป็นซุปและผัดเห็ดสมองวัวเป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงแต่เมื่อนำมาทำแห้งหรือต้มสุกทิ้งน้ำไปหลายครั้งพิษของเห็ดก็จะหายไป2. เห็ดแตรดำเห็ดแตรดำนั้นมีความโดดเด่นคือรูปร่างเหมือนแตรหมวกเห็ดเป็นคลื่นเห็ดแตรดำที่ตั้งตามกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ของอมาลาเทียตามตำนานของกรีกโดยเห็ดมีสีเข้มเกือบดำและดูไม่สวยงามนักแต่รสชาติดีมากมักขึ้นตามซอกใบไม้บนพื้นดินตามป่าเห็ดฟันเลือดเห็ดฟันเลือดเป็นเห็ดที่พบในอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังมีการพบในประเทศนอกทวีปยุโรปและอเมริกาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอิหร่านหรือเกาหลีแต่ปัจจุบันเห็ดจำนวนนี้กำลังลดลงเนื่องจากมลพิษในยุโรปกลางเห็ดชนิดนี้ชอบขึ้นบนพื้นดินบริเวณต้นสนบนภูเขามักขึ้นเป็นกลุ่มผสมหรือกระจัดกระจายรูปร่างของมันเหมือนหมวกหรือฟันขอบขาวและมีเม็ดสีเหมือนเลือดออกหรือน้ำเชื่อมผลไม้แดงที่กำลังไหลออกเหมือนขนมเดนมาร์กราดด้วยแยมสตรอเบอรี่หลายคนรู้จักเห็ดนี้ในฐานะสารกันเลือดแข็งคุณสมบัติคล้ายเฮปารีนไม่มีพิษแต่ไม่นิยมกินเพราะขมมากนิยมทำให้มันแห้งแล้วทำเป็นยาซะมากกว่าเห็ดรังนก
เห็ดรังนกหรือเห็ดรังนกกระจอกพบในเขตป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งเกิดบนขอนไม้ผุเกิดดอกเดี่ยวแต่อยู่เป็นกลุ่มลักษณะดอกเห็ดคล้ายถ้วยหรือรังนกมีไข่เล็กๆอยู่ข้างในซึ่งเป็นโครงสร้างของเห็ดโดยไข่มีรูปร่างกลมสีเทาด้านล่างของขอบถ้วยสอบแคบลงไปเป็นก้านดอกหรือก้นถ้วยผิวด้านนอกสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมไปด้วยเส้นขนหยาบๆสั้นๆผิวด้านในสีดำหรือเทาอมน้ำตาลหรือสีดำมีเส้นลายนูนยาวขนานกันจากขอบปากถ้วยลงไปที่โคนก้านดอกและสามารถรับประทานได้8. เห็ดซิก้าของปีศาจเห็ดซิก้าของปีศาจหรือเห็ดเท็กซัสตาร์เป็นเห็ดหายากมากพบเพียง3แห่งในโลกมีรายงานการค้นพบเห็ดนี้ครั้งแรกเมื่อปี1893ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสและประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ต่อมามีการค้นพบอีก2แหล่งที่ประเทศญี่ปุ่นในมิยาซากิและโคชิในช่วงระหว่างฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวรูปร่างของเห็ดจะตูมคล้ายซิก้าสีน้ำตาลหรือสีดำมืดแต่เมื่อแก่แล้วจะแยกตัวออกมีลักษณะเหมือนรูปดาวหรือกลีบดอกไม้บาน 4-7 แฉกนักวิทยาศาสตร์มีข้อสงสัยว่าทำไมจึงพบเห็ดนี้ได้เพียง3แห่งในโลกโดยแต่ละที่ห่างไกลกันถึงครึ่งโลกคนละละติจูดโดยมีสมมติฐานว่าสปอร์ของเห็ดน่าจะถูกหอบลอยไปโดยกระแสอากาศที่เรียกว่าเอเชียดัสต์นั่นเอง